ตอนแรกก็นึกว่าล้มทับแค่บ้านโฟบ้านเดียวค่ะพอขับไปถึงปุ๊บเนี่ยคือมันตกใจมากเพราะว่ามันล้มมาตั้งแต่บ้านแรกถึงบ้านสุดท้ายเลยก็โดนประมาณเกือบ30หลังอะค่ะพ่อก็บอกว่าตอนที่เสาไฟฟ้าล้มเนี่ยเขาอยู่ในบริเวณบ้านก็คือไม่โดนไม่มีอันตรายอะไรอะค่ะมันจะทับดาดฟ้าของบ้านค่ะก็จะเป็นชั้น5ชั้นบนสุดนะคะคราวที่แล้วก็ไฟไหม้ตรงห้องพระคราวนี้เสาที่ฟาดไปโดนอ่ะก็โดนฝั่งห้องพระค่ะจริงๆแอบดูวงจุ้ยหรือให้พระอะไรกันมาทุกนั้นเลยอ๋อไม่เคยเลยเพราะว่าจริงๆบ้านหลังนั้นเป็นบ้านหลังเก่าค่ะโฟก็คือย้ายออกมาจากบ้านหลังนั้นได้ประมาณ2ปีแล้วค่ะไม่ได้คิดแบบคาดเลยจะขายบ้านหลังนี้เลยอุ๊ยคุณพ่อรักมากเลยเพราะว่าไม่งั้นแกคงไม่ยอมอยู่คนเดียวก็ยังจะอยู่อะค่ะเขาไม่ยอมขายค่ะบ้านมีประกันนะคะเดี๋ยวตรงนี้เขาก็จะจัดการแต่ว่าถามว่าสุดไหมอะไรคงสร้างยังดีอยู่ค่ะฟาดคลอสต้นปีค่ะก็ได้ค่ะก็ใหญ่เหมือนกันค่ะคลอสนี้ค่ะแต่ก็โอเค